นี่ก็เกิดจากฝีมือของผู้อพยพเองนั่นแหละค่ะที่จุดไฟเผาค่ายเพราะไม่พอใจในมาตรการคุมเข้มโควิด-19 นั่นเองหลังจากที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นในค่ายเป็น35คนนะคะซึ่งเบื้องต้นต้องถือว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ไม่มีใครบาดเจ็บรุนแรงนะคะแต่ส่งผลให้ผู้อาศัยในค่ายแห่งนี้กว่า 12,500 คนไร้ที่อยู่อาศัยนะคะต้องออกมานอนกันเรียงรายตามท้องถนนบนเกาะแล้วก็เดือดร้อนนะคะซึ่งเบื้องต้นทางการกรีซได้นำเด็กและเยาวชนมากกว่า400คนที่ไม่มีผู้ปกครองย้ายออกมาอยู่บนแผ่นดินกรีซด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำจำนวน3เที่ยวโดยย้ายตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้แล้วนะคะและทางรัฐมนตรีกระทรวงผู้อพยพของกรีซนอร์ติสไมทาราชิก็บอกว่าสำหรับทางการตอนนี้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน4เดือนบนเกาะเลสบอสและสั่งตำรวจปราบจราจรให้เข้าไปประจำการที่จุดนี้แล้วขณะที่กลุ่มประเทศ EU ได้หารือร่วมกันเพื่อเสนอความช่วยเหลือพร้อมเรียกร้องให้ปฏิรูประบบการรับและดูแลผู้อพยพโดยเร่งด่วนอีกด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามCNNช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook CNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ